ของจริงๆด้วยอ่ะปาล์มเสร็จแล้วยังสายแล้วนะคะเป็นอะไรไปอ่ะทำไมหน้าดูตื่นๆอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่ได้เป็นไรงั้นหลอกไปพร้อมกันเลยนะคือหนูท้องอ่ะปาล์มแค่ท้องเสียเพราะว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าอ่ะคือหนูแย่แล้วปาล์มเราสองคนยังไม่ได้อ๋อหนูรอเล่นนะคะไม่มีอะไรหรอกจริงๆหนูไม่ได้ท้องนะเรื่องแบบนี้มันล้อเล่นกันได้ยังไงอ่ะปาล์มดูแล้วพี่เขาน่าจะกลัวมากหรือว่าพี่เขาไม่อยากได้เด็กคนนี้กันนะที่แท้คำพูดที่บอกว่าจะรับผิดชอบเรามันก็เป็นแค่คำพูดปลอบใจผู้หญิงอย่างเราเฉยปามเป็นไรเนี่ยขึ้นไส้หรอท่านแน่ท้องแล้ววะเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะหนูแค่กินเยอะนิดหน่อยอ่ะเลยรู้สึกอาจจะอ้วกงั้นเดี๋ยวพี่ประคองไปห้องน้ำนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้แป๊บหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วจ้ะแต่ถ้าไม่ไหวก็บอกพี่นะพี่บ๊อบถ้าหนูท้องขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่จะทำยังไงอ๋อเราก็แต่งงานกันสิปาไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะรับผิดชอบปาเองนะปากบอกจะรับผิดชอบแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆหนีไปคนแรกอย่างไวเลยนะแล้วพี่อยากได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายล่ะพี่อยากได้ผู้หญิงพี่ว่าถ้าเราได้ลูกผู้หญิงเนี่ยจะต้องน่ารักมากๆแน่เลยผู้หญิงเหรอแต่ว่าถ้าปามโอเคนะพี่ก็อยากได้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งดีไหมป้าหรือว่า7คนไปเลยดีไหมจะได้ตั้งทีมฟุตบอลเลยแล้วมาทำเป็นชอบเด็กอีกปาล์มมานั่งทำอะไรอยู่นี่อ่ะโอ้ยนิดพี่ไปไหนมาหรอพี่ซื้อของมาหรอก็ใช่น่ะสิก็ของที่ปาล์มกินอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยพี่ก็เลยไปซื้อผลไม้ไปซื้อนมรู้ไหมมันจะได้มีประโยชน์กับคนท้องไงจะได้บำรุงปาล์มด้วยนะปาล์มแค่ท้องเสียเพราะว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าอ่ะคือหนูนี่พี่ซื้อขวดนมมาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าซื้อถูกหรือเปล่าอ่ะพอดีเป็นพ่อมือใหม่ก็เลยรีบไปหน่อยน่าจะซื้อผิดอ่ะเนาะงั้นไว้เดี๋ยววันหยุดแล้วค่อยไปเดินห้างแล้วก็ซื้อใหม่ก็ได้นะคุณพ่อมือใหม่ต้องขอโทษด้วยนะกินนมก่อนนะขอบคุณนะคะเอ้าหลอดหายรออย่างนี้งั้นวันนี้ก็เริ่มจากกินนมก่อนนะ